ที่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับครูมานิดรู้สึกเป็นคนจุดประกายเรื่องหนี้นอกระบบมาให้กับผมวันนั้นที่มาประชุมที่พักก็หวังว่าประชุมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้อยากมาพูดแต่อยากมาฟังมากกว่าเพราะว่าอยู่ในทำเนียบเนี่ยพูดเยอะเหลือเกินนะครับไม่มีโอกาสได้ฟังมากมาวันนี้ก็มาชนะไม่ได้มาในฐานะนายกมาในฐานะสมาชิกพักนะครับอยากจะมาฟังจริงๆแล้วเพราะว่าท่านส.ส.ทุกท่านคือตัวแทนพี่น้องประชาชนนะครับวันนั้นครูมานิดก็ลงมาพูดและจุดประกายเรื่องของหนี้นอกระบบนะครับแล้วผมก็จะไปสานต่อเรื่องหนี้นอกระบบผมแบ่งเป็นหนี้สองส่วนหนี้นอกระบบกับในระบบหนี้นอกระบบเนี่ยก็เป็นหนี้ที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าหนี้ในระบบด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะมีการประชุมวันที่28นี้นะครับโดยเอาดำริของท่านส.ส.มานิดเนี่ยครูมานิดเนี่ยเป็นคนที่บอกให้เราไปคุยกันระหว่างนายอำเภอกับผู้กำกับแล้วก็ผู้การจังหวัดด้วยนะครับความปกครองความมั่นคงมาคุยกันเพื่อที่จะเรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาแล้วก็ขจัดปัญหานี้ออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการประชุมร่วมเป็นครั้งแรกระหว่างนายอำเภอกับผู้กำกับพุ่งกับใหม่ส่วนการเดินทางไปต่างประเทศนี้มี2ส่วนเรื่องของการพบปะกับนักธุรกิจของชาวสหรัฐกับเรื่องของการพบปะผู้นำนะครับเอาเรื่องพบปะผู้นำก่อนดีกว่าเรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่ไม่มีความไม่สบายใจเยอะเพราะว่ามีไปทั้งหมด21ประเทศรับทราบถึงความแตกแยกรับทราบถึงความขัดแย้งในหมู่ผู้นำค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งธรรมดาแล้ววงการทูตเนี่ยก็จะเป็นวงการทูตอ่ะก็น่าจะพูดจากันด้วยภาษาดอกไม้แต่ว่าก็มีการพูดคุยกันด้วยภาษาที่มันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งโซนอย่างชัดเจนนะครับเราเองเราเป็นประเทศเป็นกลางนะครับตรงนี้เราประเทศเป็นกลางเนี่ยเราก็ทำตัวลำบากนะครับแต่ก็ต้องนาวิเกตไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ผลประโยชน์สูงสุดอยู่กับประเทศไทยส่วนเรื่องของพบปะกับนักธุรกิจนี่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ใช้เวลาเยอะมากนะครับบริษัทใหญ่ๆก็ตามอย่างที่ท่านทราบแล้วนะครับมันมีทั้ง Amazon มีทั้ง Google มีทั้ง Facebook มีทั้ง Microsoft มีทั้ง Apple นะครับซึ่งทุกคนก็มาคุยกับเราด้วยท่าทีที่อยากจะมาลงทุนเยอะแยะไปหมดนะครับส่วนมากเนี่ยที่จะมาลงทุนเนี่ยก็ต้องอาศัยนิคมอุตสาหกรรมนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ซึ่งได้รับความสนใจอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยตรงทาร์เก็ตกับของพวกเราเท่าไหร่แต่ว่าเข้าใจว่านิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านทุกท่านทำความเข้าใจกับธุรกิจที่ต้องมาลงทุนต่างๆนะครับก็อาจจะมีการพบปะพูดคุยกับตัวแทนทางด้านBOI ประจำพื้นที่นะครับเผื่อว่าถ้าเกิดท่านเข้าใจหลักการในการของที่เราให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแล้วก็สามารถไปพูดคุยกับนักลงทุนได้อาจจะมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจาก EEC แล้วก็อาจจะมีนิคมอุตสาหกรรมโซนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายหลักเลยของต่างประเทศที่จะมาลงทุนแล้วทำให้เรายกรายได้ของพี่น้องประชาชนในระยะกลางและระยะยาวผมเน้นนะครับเนื่องในระยะกลางและในระยะยาวนะครับให้เป็นประโยชน์ต่อไปเมื่อวานนี้ก่อนที่ทางสภาพัฒน์จะมีการแถลงตัวเลขทางเศรษฐกิจก็ทางท่านเลขาธิการสภาก็มาคุยกับผมก่อนนะครับก็เราผมก็เห็นตัวเลขออกมาแล้วนะครับว่าออกมา 1.5% ไตรมาส3นะครับซึ่งผมถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นวิกฤตนะครับเพราะว่าประเทศที่คู่แข่งของเราและใกล้เคียงกับเราที่สุดเนี่ยก็คือมาเลเซียก็ยังเติบโต 3.3% 1.5 นี่คูณ2เข้าไปก็ยังไม่ถึงของมาเลเซียเลยนะครับเราต่ำกว่ากว่าเท่านึงไม่ต้องพูดถึงเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งโดยตรงของเราจริงๆเลยเนี่ยก็มีการเติบโตของเศรษฐกิจมากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็นะครับมีผู้สื่อข่าวอยู่เยอะก็ไม่อยากจะพูดเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตอีกแต่ก็ต้องพูดอ่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเราหลังจากผมเชื่อว่าส.ส.พรรคเรานะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงความจำเป็นความเร่งด่วนของการที่ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอย่างรวดเร็วให้เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันก็เป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วก็ยังน่าตกใจท่านเลขาธิการสภาพัฒน์บอกผมเองโดยตรงเลยนะครับบอกว่านึกว่าจะเห็นเลข2นึกว่าจะเห็นเลข2เลข2ก็ไม่เห็นนะครับไม่ใช่ 1.9 ไม่ใช่ 1.8 ไม่ใช่ 1.7 ไม่ใช่ 1.6 แต่เป็น 1.5 ซึ่งถือว่าต่ำมากต่ำจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมเน้นอีกครั้งนึงนะครับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเร่งด่วนสำหรับประเทศนี้นะครับก็เรื่องของการกำจัดหนี้นอกระบบเนี่ย เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากๆใหญ่จริงๆนะครับเพราะอย่างหลังจากที่ได้ประชุมที่นี่แล้วเนี่ยก็ได้ไปดูตัวเลขหลายๆตัวเลขออกมาเนี่ยก็น่ากลัวนะครับการที่ท่านส.ส.หลายท่านเองเนี่ยก็ได้พูดคุยกันเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดนโยบายนี้ได้ถูกนำออกไปปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องพึ่งทางส.ส.ไปช่วยกันดูแลไปช่วยกันพูดคุยกับผู้กำกับนะครับกับนายอำเภอนะครับให้ช่วยกันติดตามผลงานในการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปส่วนนี้ในระบบเองเนี่ยทางรัฐบาลเองก็มีไหนหลายๆนโยบายไหมครับมันจะเป็นนโยบายที่จะช่วยเหลือนี่ในของครูของ SME ของตำรวจนะครับของหลายๆภาคส่วนนะครับที่ประสบปัญหามาตลอดเวลาตั้งแต่โควิดมาหรือจะก่อนหน้านี้นะครับของกยศของหลายๆภาคส่วนซึ่งก็จะมีการแถลงข่าวใหญ่วันที่12เดือนธันวาคมนี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยเป็นการทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการแก้ไขหนี้ในระบบและนอกระบบอย่างบูรณาการแล้วก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเราดีขึ้นวันที่8ธันวาคมมีการประชุมร่วมระหว่างผู้กำกับใหม่กับกันในอำเภอนะครับตรงนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะประชุมกันที่ Impact Arena นะครับก็มีหลายท่านเสนอว่าน่าจะพูดเรื่องยาเสพติดด้วยเลยผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะว่าขอให้เรามีการพูดคุยกันเรื่องหนี้นอกระบบอย่างเดียวดีกว่าจะได้เป็นเรื่องของการโฟกัสแล้วก็หน่วยงานทั้งสองหน่วยงานจะได้ตั้งใจกันในการทำงานส่วนเรื่องยาเสพติดถ้าเกิดมีนโยบายที่เราชัดเจนแล้วก็ปราบปรามชัดเจนเราก็จะนำมาพูดคุยกันอีกต่อไปนะครับที่ไปพูดคุยมาก็มีหลายเรื่องนะครับเรื่องของการค้าผมว่าทุกท่านทราบดีแล้วแหละว่าไปเจอบริษัทอะไรมาบ้างมีอีกเรื่องนึงซึ่งไปพบปะมาแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเราก็คือเกี่ยวข้องกับอาจารย์ส.ส.ภาคเหนือหน่อยนะครับก็ไปคุยกับทางด้านมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกเขามีหน่วยงานมาฝังตัวอยู่ในจังหวัดน่านและก็เชียงใหม่แล้วมาทำเรื่องของการทำลายป่าเรื่องของแหล่งน้ำแล้วก็เรื่องของPM 2.5 เขามีดำริว่าเขาจะมาทำงานกับเราต่อเพื่อที่จะดูแลแล้วก็หาทางแก้ไขอย่างบูรณาการในเรื่องนี้กับในจังหวัดภาคเหนือซึ่งน่าจะเป็นไม่น่านก็เชียงใหม่นะครับซึ่งเราก็จะประสานงานต่อแล้วทำเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องApple นะครับ Apple เนี่ยเป็นบริษัทอย่างที่เราทราบมาอยู่เป็นบริษัทมือถือแล้วก็เขามาขอเจอผมเนี่ยผมก็แปลกใจเพราะว่าจริงๆแล้วเราเองเราก็ทุกคนตัวเล็กๆกันนะครับเราไปขอเจอบริษัทอื่นเขาส่วนมากแต่คราวนี้เนี่ยแชร์แมนเลยตัวทีมคุกเนี่ยมาขอเจอทางทีมไทยแลนด์เราเองที่ไปเนี่ยผมเองก็เนิร์ฟเวอร์สิหน่อยไม่รู้จะคุยว่าจะคุยเรื่องอะไรเขาเองเขาก็มาคุยแล้วก็มาทั้งทีมเลยก็มาเป็นการปรึกษาหารือว่าเนี่ยเขามีข้อมูลอย่างเงี้ย1 Apple ใช้ซัพพลายเชนที่เมืองไทยอยู่แล้วแล้วเป็นซัพพลายเชนที่มีคุณภาพนะครับข้อ2เขาบอกว่าแอป developer คนที่เขียนแอปอ่ะในประเทศไทยอ่ะมีอยู่เท่าไหร่คนนะ 300,000 คน 300,000 คนซึ่งถือว่าสูงมากสูงที่2ในเอเชียในอาเซียนแต่อาเซียนผมเข้าใจว่าประเทศที่มีเยอะกว่าเราน่าจะเป็นอินโดนีเซียจะลืมนะครับอินโดนีเซียมีประชากรเท่าไหร่200ล้านคนใช่ไหมครับเยอะกว่าเราประมาณ 4-5 เท่าเราเองเนี่ยมีแค่68ล้านคน 300,000 คนถือว่าสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะมาเริ่มพัฒนากันนะครับโดยผมเสนอไปนะครับเสนอไปก็ทราบดีอยู่ว่าอย่างเช่นมีแอปดีเวลลอปเปอร์อยู่ที่เชียงใหม่เยอะก็เสนอไปว่าอยากจะลองมาคอลลาโบเรทกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูซิรัฐบาลอาจจะไปช่วยเหลือแล้วก็ตั้งเป็นแลบเป็นอินคิวเบเตอร์ขึ้นมาเพื่อให้เขาลงมาทำคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเป็นจุดแรกที่ทำให้ Apple อาจจะมาร่วมทำงานอะไรกับเราได้นะครับอันนี้ผมก็เป็นแรงบันดาลใจของผมที่ผมเห็นมาตอนที่ลูกชายไปorientation ที่ Stanford เมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วเวลาไปที่มหาวิทยาลัย Stanford เนี่ยวันแรกของการเข้าไปเรียนเนี่ยพ่อแม่ทุกคนไปหมดเนี่ยทั้งแคมปัสของ Stanford เนี่ยปกคลุมไปด้วย Apple ไม่ว่าจะเป็นแท็กไม่ว่าจะเป็นเสื้อ T-shirt ไม่ว่าจะเป็นสมุดโน้ตสมุดแฟ้มนะครับธงราวที่ติดเนี่ย
มันดูแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่เขามาปกคลุมเมืองไปด้วยปกคลุมมหาวิทยาลัยไปด้วยแบรนด์เนม Apple นะครับผมก็อยากเห็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาไทยนะครับถ้าลอง imagine ดูถ้าเกิดมี Apple มาเป็นสปอนเซอร์ให้มีนิสิตนักศึกษาฟรีเฟรชแมนได้ใส่เสื้อ Apple ทุกคนวันแรกที่เข้าเรียนนะครับมีการแจกแฟ้มที่มี Apple อยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจเป็นอะไรอย่างนึงซึ่งบัดเจ็ตของเขาเนี่ยสำหรับเป็นบัดเจ็ตที่น้อยมากทีมงานเราก็จะไปทำงานต่อแล้วก็หวังว่าจะเป็นการขยายต่อไปให้ในมหาวิทยาลัยอื่นๆในภูมิภาคอื่นได้นะครับก็ขอลองไปทำดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีเรื่องเล่าเยอะครับแต่ว่าเวลาก็มีน้อยแล้วก็วันนี้เรื่องของประชุมนะครับประชุมครม.ก็มีการผ่านครม.เรื่องสมรสเท่าเทียมนะครับซึ่งทางเราก็จะเอาเข้าสภาวาระแรกทางคุณหนิมเองก็บอกว่าจะเอาเข้าเลยวันที่12ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็มีผมไปเจอคุณมิเชลมิลจากเรื่อง Enterprise ซึ่งเขาอยากที่จะทำเรื่องของPride Parade ปี2028นะครับอันนี้2028ที่เราไปที่พารากอนกันตอนนั้นแล้วก็เป็นงาน World Event เป็นงานใหญ่มากๆนะครับซึ่งเราก็ต้องทำงานกันต่อเนื่องเพื่อที่จะพยายามดึงดูดให้กรุงเทพเนี่ยได้รับเลือกเหมือนกับโอลิมปิกหรือเหมือนกับ อะไรหลายๆอย่างที่เขาเลือกทุก4ปีนะครับเข้าปี2008เนี่ยหวังว่าประเทศไทยจะได้รับเลือกแต่ว่าพรบ.สมรสเท่าเทียมเนี่ยเป็นแค่1ใน3อันที่เขาชอบมันจะมีอีก2อย่างที่เราต้องทำก็คือเรื่องของการรับรองอัตลักษณ์นะครับนางสาวนายข้างหน้าเนี่ยต่างคนต่างต้องมีสิทธิ์เลือกด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมได้พูดคุยกันแล้วระหว่างที่เป็นก่อนที่จะไปซานฟรานซิสโกเนี่ยก็มีกลุ่มชนที่เข้ามาพูดคุยกันก็น่ามีความเป็นไปได้แล้วก็เรื่องที่3ซึ่งในส่วนตัวผมนะในส่วนตัวผมนะไม่น่าใจในฐานะสสถ้าเห็นเป็นยังไงบ้างก็คือเรื่องของการยกเลิกพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีอันนี้เขาก็อยากให้มันฟรีขึ้นให้มันปล่อยยกเลิกไปนะครับอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยหรืออาจจะมีความซับซ้อนใช้คำว่าซับซ้อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่เราต้องเป็นสสต้องช่วยกันผลักดันนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับท่านเลิศศักดิ์ครับเชิญครับขอบคุณพี่ชายบอกว่าถ้าใครเลือกตั้งท่านนายกมาพอดีตอนนั้นพี่ชายบอกว่าถ้าใครเลือกตั้งว่าเลยโอเคไม่ใช่ผู้สมัครต้นเลยครับนะครับท่านนายกครับ ก่อนจะไปในวาระอื่นๆนะครับพวกเราได้รับทราบข่าวร้ายนะครับสมาชิกของเราซึ่งเป็นผู้สมัครจังหวัดบึงกาฬเขต1นะครับคุณก้อยภัทรพรราชป้องขันนะครับได้เสียชีวิตลงนะครับด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันนะครับก็พรรคเพื่อไทยก็ขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยแล้วก็เราก็มีตัวแทนของพรรคนะครับลงไปฟังสวดพระอภิธรรมแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีฝากซองได้นะครับพี่ก็รัฐมนตรีมณพรเจริญศรีจะเป็นประธานในการชาปนกิจศพนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณที่นี้ด้วยนะครับกับเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคท่านนายกรัฐมนตรีครับก็อยากจะคุยเรื่องครับดีครับครับครับกล่าวขอบคุณท่านนายกครับคือที่ท่านนายกพูดถูกครับคือพวกที่กู้พอนี่มันพอสมควรแล้วก็ควรจะหยุดได้แล้วแล้วก็แต่ว่าอย่างรัฐมนตรีช่วยชยาเนี่ยเวลาไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยมีแค่เพราะไอ้หัวหน้าจังหวัดกับหัวหน้าเขตไปเพราะว่า
ถ้าไม่ได้คุมคนนะฮะไม่ได้คุมคนเนี่ยผมทราบนะครับว่าการที่รัฐมนตรีช่วย